วัสดีค่ะท่านผู้ชมและผู้ติดตามอาจารย์ยโสธราค่ะวันนี้อากาศร้อนๆนะคะอาจารย์พาทุกท่านมาขึ้นชมความสวยงามของตัวปราสาทบ้านพลวงนะคะจากที่เราต้องเห็นปราสาทบ้านพลวงคือปราสาทบ้านพลวงนั้นจะสร้างด้วยศิลาทรายขาวเราจะเห็นถึงความสวยงามแล้วก็เป็นฐานนะคะแบบนี้นะคะสร้างทั้งองค์นะคะคาดว่าตอนกลางคืนถ้าเป็นวันเห็นก็จะมองเห็นศิลาทรายขาวนี้กลางวันก็จะมีความเด่นกลางคืนก็จะมองเห็นชัดเจนเลยนี่ก็คือภูมิปัญญาของบรรพบุรุษเรานั่นเองทีนี้ที่นี่มีความแปลกใหม่อย่างไรนะคะที่นี่นะคะมีการสร้างกรอบประตูที่เราจะมองเห็นได้ชัดนะก็คือกรอบประตูที่นะคะกรอบประตูที่มีการแกะสลักนะคะด้วยดอกบุปชาติคือเรียกว่าดอกบัวทิพย์หรือดอกบัวแปดกลีบนี่ก็คือดอกบัวแปดกลีบนะคะที่ยังมีความสวยงามนะคะแล้วก็ยังมีความสมบูรณ์ที่สุดนะคะของจังหวัดสุรินทร์ที่เราจะเห็นเป็นดอกบัวนะคะ4ดอกนะคะแล้วก็เป็นกรอบประตูที่จำลองมาจากเป็นกรอบประตูไม้นะคะแล้วก็ตัวข้างบนนี้นะคะเราจะเห็นบันนะคะที่สลักด้วยพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณนะคะบุรุษเพศนั่งอยู่บนช้างสามเสียเป็นพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณน่าจะเป็นการจำลองปราสาทเป็นที่ประทับนะคะบอกถึงความอุดมสมบูรณ์เพราะพระอินทร์เป็นสัญลักษณ์ของฟ้าฝนและเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหารความงดงามอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติดังนั้นเทวสถานแห่งนี้นะคะน่าจะเป็นบทบาทนะคะของพระอินทร์แต่เทพเจ้าสุดก็ยังต้องเป็นพระศิวะอยู่นั่นเองนะคะแต่พระอินทร์เนี่ยมีอำนาจทางฟ้าฝนนะคะมีอำนาจทางการให้คุณและโทษต่อการทำเกษตรกรรมนั่นเองนะคะดังนั้นนะคะเราจึงจะเห็นได้ถึงความสวยสดงามแต่สิ่งที่แปลกและอัศจรรย์ไปกว่านั้นก็คือนะคะบันที่สูงขึ้นไปชั้นบนนะคะเป็นบันที่อยู่ขีดกลางนั้นนะคะจะเป็นการสลักด้วยรูปสัตว์ต่างๆนะซึ่งถือว่าเป็นที่นี่เที่ยวที่เป็นปราสาทของที่มีการสลักรูปสัตว์ไม่ว่าแต่จะเป็นจระเข้นะคะไม่ว่าแต่จะเป็นรูปเป็ดน้ำไม่ว่าแต่จะเป็นรูปหงส์ไม่ว่าแต่เป็นรูปโคกระบือนะคะไม่ว่าแต่จะเป็นรูปลิงเสือสิงลิงช้างต่างๆที่ถูกสักเอาไว้ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่แปลกแล้วก็เป็นเรื่องที่คล้ายๆกับว่าลักษณะเทวสถานมักจะไม่มีการแกะสลักรูปเหล่านี้อยู่เลยแต่ปราสาทนะคะบ้านพลวงแห่งนี้นะคะถือว่าเป็นปราสาทเดียวที่มีอัตลักษณ์การโดดเด่นในการแกะสลักนะคะรูปสัตว์เหล่านี้ไว้ดังนั้นนักวิชาการหลายที่หลายทางไม่ว่าแต่เป็นนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยนักวิชาการจากโรงเรียนนักวิทยาการจากนักวิชาการจากชุมชนต่างๆก็มาร่วมแลกเปลี่ยนเสวนากันว่าน่าจะเป็นที่มาของความอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่แถบนี้ว่าในอดีตเมื่อพันปีที่แล้วนะน่าจะมีความอุดมสมบูรณ์มากนะคะมีเสือสิงห์ลิงช้างมีกระคงจระเข้อะไรมากมายหลากหลายนะคะเป็นการสลักขึ้นมาเพื่อให้นะคนรุ่นต่อมาเนี่ยได้รับรู้รับทราบว่าพื้นที่แถบนี้นั้นมีความอุดมสมบูรณ์อย่างไรนะคะแต่ดูอาการสลักรูปต่างๆหรือลวดลายต่างๆลงบนปราสาทนั้นมักจะเป็นรูปดอกไม้รูปเทพเจ้านะคะมีความเกี่ยวข้องกับนิทานมีความเกี่ยวข้องกับที่มาของประวัติของเทพเจ้าต่างนะคะแต่ว่าที่นี่นะคะมีเป็นที่เดียวที่การสลักรูปสัตว์นั่นเองนะคะแล้วก็เป็นความสวยสดงดงามมากที่ปรับขึ้นต่อที่นี่นะคะดังนั้นที่นี่ก็น่าจะเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมที่สำคัญและที่จำเป็นอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดสุรินทร์เลยทีเดียวนะคะเชิญมาเที่ยวด้วยกันนะคะพักผ่อนยามร้อนฤดูร้อนค่ะสวัสดีค่ะ